เอาล่ะวันนี้ฉันจะว่าอะไรพวกเราฟังหน่อยนะประเพณีของไผ่แดงเราตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายายเขาก็ทำกันมาอย่างนี้ก็คือเมื่อถึงหน้าดำหน้าเกี่ยวเราก็ช่วยกันลงแขกช่วยกันไปจนเสร็จทั้งบางแต่เดี๋ยวนี้มารมันเข้ามาเกี่ยวมันเอาเงินมาล่อมาบดบังหัวใจคนให้หมดความเผื่อแผ่หมดความเมตตาแต่ครั้งนี้ฉันอยากจะขอแรงประสบทั้งหลายเรียกว่าขอบิณฑบาตเถิดให้เลิกคิดเรื่องเงินกันเสียทีเรามาทำงานเอาน้ำใจเรามาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กันดีกว่าความจริงค่าจ้างวันละ6บาทมันก็ไม่น้อยพวกเราที่มาที่นี่คงไม่มีใครรังเกียจเรื่องค่าจ้างไม่ต้องพูดถึงกันอีกไอ้ทิศเรื่องในไผ่แดงคราวนี้คือเรื่องการขูดรีดที่พวกเองชอบพูดถึงกันอยู่ข้าจะกำจัดเรื่องนี้เราต้องตอบแทนความชั่วด้วยความดีเราต้องตอบแทนความโกรธด้วยความไม่โกรธเราต้องตอบแทนการขูดรีดด้วยเมตตากรุณาด้วยการให้เปล่าแต่คราวนี้ไม่ใช่กำนันหรอกนะที่เป็นฝ่ายขูดรีดใครจะว่าข้าขูดรีดแรงงานคนอื่นก็ว่าไปเถิดแต่อย่าลืมว่าข้าไม่ได้ไม่ดีอะไรด้วยคนที่ยอมเกี่ยวข้าวเปล่าๆคราวนี้แหละจะได้ผลตอบแทนมากกว่าข้าซะอีกคอยดูไปเถอะแต่ท่านสมภารฉันได้ยินพี่แก่นเขาพูดว่าถ้าใครรับเกี่ยวข้าวคราวนี้เป็นเกิดเรื่องเขาจะถือว่าพวกนั้นทำลายผลประโยชน์ของคนงานในไผ่แดงแล้วยังเป็นศัตรูของเขาพี่แก่นเขาก็พวกพ้องมากแถมยังเป็นชายชะกันล้วนไอ้ฉันน่ะไม่อะไรหรอกเพราะฉันรับปากท่านลุงกำนันกับแม่แว่นไว้ว่าฉันจะช่วยแต่ฉันก็กลัวเกิดเรื่องเสียจริงไม่ต้องกลัวที่ถมพรุ่งนี้พวกเราที่นี่นัดกันไปที่นากำนันเจิมแต่เช้าฉันจะไปด้วยแล้วก็จะไปฉันเพลที่นั่นเลิกงานจึงจะกลับวัดใครมันจะมาเกะกะเกเรก็ให้มันรู้กันไปฉันจะรับมือกับมันเองนาตะเจิมนี่งามวิไลแม่สาวน้อยหนุ่มใหญ่เกี่ยวข้าวกันเอาไว้เถิดเอ๋ยตะวันก็บายลงชายแสงจ้าเริ่มร้อนแล้วเนี่ยเห็นพระลายชายแดงของใครมาแผ่วเอ้ยนกเอ้ยนกเอ้ยอ้าวเกี่ยวธนาแม่เกี่ยวโยนโยนเกี่ยวธนาแม่เกี่ยวอย่ามัวชะแงกลับไปเดี๋ยวนี้ไอ้แก่นมึงมาทำไมคนพวกนี้เข้ามาทำงานเพราะเขาใจบุญกูขอแรงเข้ามาถ้ามึงจะมาเกะกะละลานแล้วก็มึงข้ามศพกูไปก่อนเป็นบ้าอะไรสมภารทั้งทุ่งเนี่ยนะถ้าจะเห็นคนเกะกะฉันก็เห็นแต่สมภารคนเดียวนี่แหละแล้วมึงมาทำไมสิทธิของการทำงานหรือหยุดงานมันเป็นทั้งสิทธิ์และอำนาจของชนชั้นกันมาชีพยังไงสิทธิหมายถึงการทำงานให้เปล่าด้วยความสมัครใจ
แล้วก็ไม่รับค่าจ้างด้วยแกนหมายความว่าก็หมายความว่าเราทำงานให้สังคมเปล่าๆโดยที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนแล้วก็ไม่ขัดหลักอุดมการณ์แต่ถ้าใครจะว่าจ้างนั่นก็อีกเรื่องนึงแต่เราจะไม่รับจ้างในลักษณะการขูดรีดนี่พวกเราจะมาช่วยกันเกี่ยวข้าวจริงหรือก็จริงสิสมภารแรกๆฉันก็ยังเฉยๆอยู่หรอกแต่พอได้ยินเสียงเพลงเกี่ยวข้าวขึ้นมาฉันก็ชักอดใจไม่ไหวเหมือนใจมันร้องเรียกฉันก็เลยพาพี่แกว่นมาแล้วพวกเราก็เลยมากันหมดเลยนี่แหละไอ้เพลงเกี่ยวข้าวนี่มันปลุกใจเหมือนกันหรือก็ปลุกใจสิสมภารฉันว่าบางทีมันอาจจะปลุกใจได้ยิ่งเสียกว่าเพลงต้นตระกูลไทยที่ฉันร้องให้สมภารฟังเมื่อวานอีกนะไอ้เทียมมึงอย่ามาวอนเจ็บตัวนะไหนว่าจะมาช่วยกันเกี่ยวข้าวไงรีบๆออกไปกันอย่ามัวชักช้าเที่ยงตรงตะวันตรงหัวก็มาลงกันที่นี่กำนันจะเอาขนมจีนมาเลี้ยงไปเถิดสหายชวนแม่สาวน้าไผ่แดงมาชวนแม่สาวน้าไผ่แดงให้จัดแจงนะกันเสียให้เสร็จเฮ้เอาเฮ้ไปเกี่ยวข้าวนาตะเจิมไปเกี่ยวข้าวกันที่นาตะเจิมจะส่งเสริมให้งามเสด็จเฮ้เอาเฮ้หัวนาตะเจิมแกไม่ไกลนักเฮ้ยนาตะเจิมแกไม่ไกลนักพี่เดินสักพักเอวพี่ชักเข็มโอ้โหไม่แก่แล้ววะเอาเฮ้นาตะเจิมเขาหวานข้าวพวงให้นาตะเจิมนะเขาหวานข้าวพวงทั้งต้นทั้งรวงก็งามเสด็จเฮ้เอาเฮ้เฮ้ข้าวกล้าที่งามเสด็จว่าข้าวกล้าที่งามเสด็จมันมีกี่เม็ดรวงเอ่ยเอ่ยรวงเอ่ยว่าข้าวกล้าที่งามเสด็จข้าวกล้าที่งามเสด็จมันมีกี่เม็ดรวงเอ่ยอยากจะรู้สงสัยเฮ้เอาเฮ้ต้นพานครับนิมนต์ฉันเพลเลยนะครับสาธุเอาเด็กมากินข้าวกันก่อนลุกมาแล้วลุกมาเลยวิ่งดีๆโอ้ค่อยๆเดินลูกค่อยๆเดินไปทางนู้นเลยมาเร็วลูกมาเร็วๆๆเพราะแม่พี่น้องทั้งหลายฉันจับใจที่สุดวันนี้ฉันขอขอบใจทุกคนที่มีเมตตามาช่วยฉันฉันได้รู้แล้วว่าคนไผ่แดงเป็นอย่างไรไม่เสียทีที่ฉันเกิดมาเป็นคนไผ่แดงฉันขอขอบใจทุกคนขอบใจจริงๆจ้าอ้าวกลับกันได้แล้วจ้ากลับกันได้แล้วเย็นแล้วเดี๋ยวจะมืดจะค่ำซะจ้าสวัสดีจ้าขอบใจนะจ้าเจริญพรโชคดีโชคดีขอบใจจ้าโชคดีนะจ้าไปนางแว่นกลับท่านสมภารครับผมลาก่อนนะครับโชคดีโชคดีเดินดีๆวางอะไรทิศท่านสมภารพูดไว้ลากับตาเห็นว่าใครที่มาช่วยงานกำนันในวันนี้เห็นทีจะได้รับผลตอบแทนกลับไปท่านสมภารเออได้อะไรวะที่ถมบุญใช่ไหมจะเรียกบุญก็ได้แต
แต่ที่ฉันเห็นจริงในวันนี้ฉันได้เห็นน้ำตาของกำนันซึ่งฉันเองก็ไม่เคยได้เห็นมาเลยข้าก็เห็นเหมือนกันแล้วไหนอะไรที่เองว่าได้เกินข้าเกินสินะท่านสมภารวันนี้ที่กลางทุ่งแม่แว่นเขามากระซิบบอกกับฉันว่าลุงกำนันกับเขาเห็นใจฉันมากเลยทีเดียวต่อแต่นี้ไปถ้าฉันจะติดต่อร้องขออะไรหรือจะส่งผู้หลักผู้ใหญ่ไปเห็นทีแกจะไม่ขัดอย่างกูนี่ทำบุญเท่าไหร่ก็เห็นจะไม่ถึงได้เมียสนับสนุนโดยอยากได้สิ่งที่ดีกว่ามันต้อง plus air carrier x inverter plus ไอ้ควายพวกนี้มันเจ็บตายเป็นโรคหาแล้วมันยังจะทำแหละเอาเนื้อไว้กินกันอีกสัตวแพทย์ครับครับนั่นแหละฮะเขายังมาให้การรักษาทางบ้านเราไม่ได้เพราะว่าเขายังมัวไปรักษาทางอื่นอยู่เมื่อภัยแยกกอง